ช่างปีน้อยนั้นจับพีเคค่ายใหญ่แคมป์ใหญ่นะครับรูปร่างคงโอ้ยพอๆกันครับแม่เตะซ้ายต่อยซ้ายครับอาวุธค่อนข้างจะแรงนะครับทางด้านของเพชรพาชัยนี่ครับนะครับหันหน้าก็หากันเริ่มจะสาดใส่กันแล้วครับซ้ายไปหมัดมาแม่สังเกตว่ายกต้นๆก็มีอาวุธนะครับคุณเป็กกี้ครับนี่นะครับเวทีมาตรฐานนะครับการให้คะแนนให้กันที่อาวุธมวยไทยนะครับศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับมวยไทย5ยกที่แฟนๆติดตามชมอยู่ขณะนี้นะครับมาลุ้นระทึกเลยทีเดียวครับอ่ะไปซ้ายไปก่อนครับกังพี่น้อยหรือภายเงินสไตล์เข่าบุกเดินเกมลุกนะครับเดี๋ยวติดตามชมครับวันนี้จะหักดานสำเร็จหรือไม่ตอนนี้เพชรผาไทยนะครับนี่คือลูกศิษย์คนโปรดเลยทีเดียวครับของผู้กองดับลำปางนะครับร้อยตำรวจเอกประดับสุรินโทโอ้โหทีมครับแม่มอนยันหลักยังไม่ทันเตรียมตัวแม่เสียหลักแล้วนะครับในช่วงของยกที่1เกมครับโอ้โหต่อยซ้ายเตะซ้ายครับแม่สไตล์ดุครับเพชรผาไทยอยากนั่งรถม้าต้องไปลำปางอยากดูมันๆต้องมาราชดำเนินครับคุณเป๊กกี้ทีมงานสสมหมายกำลังร้อนแรงครับยิ่งจัดยิ่งถูกใจแฟนๆครับโดยเฉพาะท่านรองเป็นฝันใจไปแล้วนะครับครับชิงไหวชิงพริบอีกครู่นึงครับคนหนึ่งซ้ายคนหนึ่งขวาเพราะฉะนั้นต้องชิงกันออกครับปลายยกที่หนึ่งที่เวียดนามบ้างเหมือนกันนะฝากไปหน่อยนะก็ไม่แน่นะคุณเป็กกี้แล้วพวกเราอาจจะไปนั่งบรรยายในเวียดนามก็ได้นะไปเป็นโปรโมเตอร์ไปเป็นโปรโมเตอร์โปรโมเตอร์ที่เวียดนามกันหน่อยนะมีโอกาสมีโอกาสครับไปแน่ครับเรื่องของอนาคตนะครับนี่ครับมวยไทยให้อะไรมากกว่าที่คุณคิดมากกว่าที่คุณเห็นครับไปกันต่อครับแบบจังหวะโต้แรงๆนะครับก็นี่ครับคือยกที่2นะครับของการถ่ายทอดสดคู่ที่3ตอนนี้กังพี่น้อยเปิดเกมลุกเข้าใส่แล้วนะครับพยายามที่จะบุกนะครับมาเตะซ้ายนะครับเพชรพาไทยนี่ซ้ายแรงๆยกที่1นี่เตะซ้ายต่อยซ้ายครับเพชรพาไทยลูกศิษย์ของผู้กองดับนะครับร้อยตำรวจเอกประดับสุรินโททำมวยค่ายมวยมีระดับเลยทีเดียวนะครับที่ลำปางโอ้โหแข้งซ้ายมาเตะได้แบบจำหนับเลยเอาละครับหัวหนักๆนะครับแข้งซ้ายของเพชรผาไทยต้องบังต้องเก็บให้อยู่ครับกลางปีน้อยแต่ว่าร่างกายนี่ปุ๊กเหลือเกินครับเอาละครับน่าจะเดือดอีกคู่นึงครับเกมเปิดแล้วนะครับเดินเร็วขึ้นครับกลางปีน้อยน่าจะชอบรุ่นพี่ที่ชื่อเดียวกันนะครับสับขาพับนายยิงออกออกให้แม่นครับซ้ายกับขวาอย่าไฟสูงนะครับขอบกางเกงพอครับจะไม่หลุดครับเตะสูงนี่หลุดหมดนะครับคุณประสิทธิ์นั่นแหละครับสับพับในครับวันนี้ทางด้านของกังปรีน้อยนะครับชื่อใหม่ครับนี่ชื่อเดิมก็คือพรายเงินครับหลานชายของนะครับศอกผีดิบเมืองไทยนะครับตั้งแขนแล้วครับระวังนะครับศอกซ้ายครับเพชรผาไทยรายนี้ซ้ายหนักซ้ายแรงครับดีกรีรองแชมป์มวยรอบเพชรพิทักษ์ธรรมนะครับก่อนหน้านี้ไปน็อกเวียที่สงขลาล่าสุดน็อกทางด้านของลูฟี่ต่อมพัทลุงอ้าวอย่ากระพริบตาครับเรียนท่านผู้ชมว่าอย่ากระพริบตาครับแต่ว่าทางด้านของกังปีน้อยอุ้ยเนี่ยครับเจอศอกซ้ายแล้วเจอศอกซ้ายแล้วโอ้ยล่นเลยครับนับ4นะครับ5แล้ว6ไหวไม่ไหวครับอ้าวโบกมือจบที่ยกที่3ครับคุณเชื้อชายโอ้โหเด็กคนนี้นี่ตั้งแต่เป็นแชมป์มวยรอบเพชรพิทักษ์ธรรมนี่หยุดแกยากจริงๆครับขออภัยนะครับแม่ยกที่2ครับยกที่2คุณชายแม่ตอนนี้กำลังเป็นประเด็นดราม่าอยู่ด้วยครับยก2นะครับยก2ครับแม่ผมผิดเองครับผมผิดเองครับไม่เป็นไรครับยกที่2นะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายศอกซ้ายเดี๋ยวดูภาพช้าเลยครับมาเป็นชุดๆแล้วต้อนเข้าสามเหลี่ยมมุมนี้มุมของช่างภาพพอดีครับแม่ยิ้มรอครับเด็กจากจังหวัดลำปางครับดูนะครับไปเอียงเข้าไปครับซ้ายศอกล้วนๆนะครับ3ศอกครับแบบโอ้ยดอกสุดท้ายเข้ากรามเลยครับ5ดอกครับเต็มๆครับ5ดอกครับแล้วเนี่ยนะครับหลายๆมุมนะครับคุณประสิทธิ์ครับความร้ายกาจนะครับทางด้านของเพชรผาไทยแล้วน็อกมาตลอดครับรายนี้เป็นมวยเหนือแต่ว่าไปโด่งดังอยู่ทางภาคใต้ครับแพ้เวียอยู่คนเดียวเท่านั้นคุณชัยชัย